สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันที่30เดือนสิงหาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ยังออกอากาศที่ตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาธุระอยู่ 2-3 วันบรรยากาศที่นี่ก็ยังร่มเย็นสบายๆนะครับนะใครอยากจะมาเที่ยวดอยสะเก็ดช่วงนี้ก็ยังพอไหวนะ1กันยาเห็นบอกว่าจะคลี่คลายอยู่พอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าสนามบินยังจะเปิดหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆฮะร้อนแรงแน่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่จะต้องมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกนะของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ศักดิ์สยามชิดชอบสภาในสภามีเดือดแน่ครับผมดูพยายามดูประเด็นดูหัวข้อในการที่จะอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดีแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยศักดิ์สยามชิดชอบเรื่องเขากระโดงอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับก็เป็นที่รู้กันทั่วไปครับว่าอภิปรายประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีอยู่เยอะสภามีเดือดแน่ส่วนศักดิ์สยามชิดชอบนั้นเนี่ยนะผมว่าเป็นจุดประหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานี้คือประเด็นที่ดินเขากระโดงที่มีการบุกรุกที่รถไฟจนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วนะแต่ปรากฏว่ายังไม่มีกระบวนการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 5,000 กว่าไร่นะที่เป็นที่รถไฟที่เขากระโดงและสำคัญก็คือว่าความเชื่อมโยงระหว่างคุณศักดิ์สยามชิดชอบกับบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะในเขากระโดง24ไร่เศษๆนะมีความเชื่อมโยงตั้งแต่การก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนหนึ่งโดยมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั้นเป็นผู้ก่อตั้งต่อมาก็มีการโอนนะขายให้กับคุณสุภวัฒน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเล่าน้ำจิ้มคร่าวๆจากประเด็นที่สื่อได้นำเสนอแล้วนะเชื่อว่าประเด็นเข้มข้นนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่4เดือนกันยายน2564มาพูดประเด็นนอกสภาหน่อยวันนี้นะครับประเด็นนอกสภาที่น่าสนใจคือม็อบเมื่อวานก็มีคาม็อบหลายที่นะครับที่จังหวัดลำพูนก็มีที่กรุงเทพก็มีและวันที่2เห็นบอกว่าคุณณัฐวุฒิไสยเกื้อนะคุณณัฐวุฒิไสยเกื้อนี่ก็จะมีการจัดคาร์ม็อบเขาเรียกว่าเป็นการจัดคาร์ม็อบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ7ปีเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสามารถที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนั้นเข้ามาร่วมในการชุมนุมหรือแสดงจุดยืนทางการเมืองว่าเราไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างไรและต้องดูต่อไปว่าหลังจากม็อบนอกสภานะครับเมื่อวานนี้มีความรุนแรงผมดูจากข่าวมีการประทะกันที่สามเหลี่ยมดินแดงค่อนข้างรุนแรงอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วครับที่จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายมาตรการหรือว่าแนวคิดในการใช้ความรุนแรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการปราบม็อบกับพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมที่มองว่ารัฐบาลนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจมาจากรัฐบาลที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารแล้วเขียนกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองในการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการมีสว.มาเป็นไม้ค้ำยันในการเลือกตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องหยิบยกว่าการใช้อำนาจพลเอกประยุทธ์จันทร์นั้นเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการปราบม็อบในปัจจุบันอย่างไรอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับม็อบวันที่2เดือนกันยานะอันนี้เป็นม็อบที่เรียกว่าจะมากที่สุดในรอบ7ปีของขาม็อบนะครับก็คอยดูกันติดตามต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เข้ามาทักทายเฉยๆฮะเดี๋ยวจะหาว่าแหมนะครับวันนี้คุณจำนงหายไปไหนหนอก็ไม่ได้หายไปไหนแต่วันนี้เข้าช้ากว่าปกติไปประมาณ1ชั่วโมงก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังทักทายเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามามาดูที่ว่าหลังการอภิปรายหรือในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยนะฮะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเจอข้อมูลประเภทหนักๆ นะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยังจะต้องหน้าหนาต่อไปอีกไหมนะครับยังจะต้องหน้าหนาต่อไปอีกไหมได้ข่าวว่ามีโอกาสที่จะปรับรัฐมนตรีถึง3กระทรวงเช่นเดียวกันท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนะครับการอภิปรายในครั้งนี้เป็นการยื่นยติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญนะซึ่งจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ไม่มีการโหวตนะไม่มีการโหวตกันคืออภิปรายเป็นลักษณะของการหาข้อได้จริงเสนอข้อได้จริงเสนอแนะแล้วก็พูดถึงความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับด้วยข้อมูลครับหลังจากนั้นก็มีการแถลงปิดอภิปรายเมื่อปิดอภิปรายก็ถือว่าจบไม่มีการโหวตแต่ว่าถ้าดูการชุมนุมนอกสภาหรือความรุนแรงนอกสภาบวกกับความดุเดือดที่อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนในสภาในครั้งนี้นะครับเห็นบอกว่ารัฐบาลนั้นจัดเตรียมองคลักษณ์พิทักษ์รัฐบาลหรือพิทักษ์ลุงตู่ไว้มากพอสมควรนะฮะเนื่องจากว่าก็คงไม่อยากให้ใครมาอภิปรายในลักษณะความล้มเหลวของตนเองก็จะมีการจัดทีมประเภทอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าความแรงนอกสภาบวกกับความเดือดในสภาเครื่องชี้วัดที่ดีสุดก็คือประชาชนนะครับถ้าประชาชนมีความเสื่อมศรัทธาอย่างที่สุดแล้วกับพฤติกรรมของรัฐบาลนี้ที่บริหารล้มเหลวนะครับยิ่งบริหารยิ่งแย่บริหารด้วยความดื้อด้านสุดท้ายประชาชนก็จะประหารลงไปเองนะครับการประหารชีวิตการเมืองก็คือการไม่เลือกครับไม่ใช่การฆ่านะครับแต่เป็นการฆ่าทางการเมืองนะฮะวันนี้ก็เอาละครับก็เอามาเป็นผลน้ำจิ้มกันเนื่องจากว่าที่นี่คลื่นก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักท่านผู้ชมครับนะที่ดอยสะเก็ดตำบลเทพเสด็จเมื่อวานพูดผิดไปว่าเป็นทับเสด็จความจริงคือเทพเสด็จนะครับครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกความเห็นทุกท่านที่สวัสดีเข้ามาก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็รักษาสุขภาพไปดีครับโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะครับโควิดยังอยู่กับคู่กับคนไทยตราบใดรัฐบาลนี่ยังอยู่เพราะประยุทธ์กับโควิดเข้ามาด้วยกันนะครับถ้าโควิดไปประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นโควิดจะต้องอยู่ประยุทธ์ก็จะต้องอยู่ต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ